สวัสดีครับออสโมโปรดักชันนะฮะคนบ้านาฬิกานะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่รอการที่จะมาถ่ายนานมากนะครับเพราะว่ามันเป็นนาฬิกาอีกหนึ่งเรือนที่นาฬิกาธรรมดาธรรมดาแต่ว่ากลายเป็นว่าของมันขาดตลาดไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีขายแล้วนะครับดันโดนหามาจนเอามาถ่ายจนได้นะฮะก็เป็นนาฬิกาอเมริกาอีเกิลนะครับซึ่งปัจจุบันแบรนด์นี้เขาเปลี่ยนชื่อไปเป็นแกนอีเกิลเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เป็นอเมริกาอีเกิลทรงมอนสเตอร์นะครับก็เดี๋ยวจะมาเท้าความให้ฟังก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับนาฬิกาเรือนนี้มันถูกวางขายมาเนี่ยเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับด้วยตัวมอนสเตอร์ของทางแบรนด์นี้มันจะยังเป็นหน้าตาเก่าอยู่นะครับก็ตรงภายน้ำตรงนี้มันจะเป็นสีเขียวนะครับตรงรูมนะฮะคือเป็นสีเขียวเลยนะครับซึ่งตัวนั้นนะผมพยายามดันต้นหามาแล้วแต่หาให้ตายก็ไม่มีนะครับหมดนะครับมันหมดไปแล้วอ่ะมันไม่มีขายนะครับผมก็เลยหาโมเดลตัวอื่นที่มันเป็นมอนสเตอร์เหมือนกันของแบรนด์เนี้ยก็ไม่มีครับเข้าไปดูในทุกเว็บเลยนะฮะทุกเว็บที่เขาโพสต์ขายนะครับทุกร้านที่ยังโพสต์อยู่ตาม Lazada หรือว่า Shopee นะฮะหมดทุกร้านนะครับไม่มีเหลืออะไรจริงๆนะฮะจนมาเจอร้านนี้นะครับซึ่งเขาก็ได้พลาดไปว่าเหลือที่เขาที่เดียวที่สุดท้ายอะไรแบบเนี้ยฮะผมก็เลยเข้าไปถามเขาซึ่งที่เขาโพสต์ขายเขาขายอยู่ในแอป Shopee นะครับก็มีอยู่2สีนะฮะก็คือจะเป็นตัวสีส้มนะครับหน้าส้มมอนสเตอร์นี่คือตัวยอดฮิตเลยนะฮะกับตัวนี้นะครับที่เป็นหน้าไทยนะครับซึ่งผมก็เอามาเรียกเองว่าเป็นแบบไทยอีดิชั่นนะฮะอะไรเงี้ยเอาไปตั้งชื่อคลิปนะมันดูมีความเป็นลิมิเต็ดนะครับเบอร์หน้าประเทศไทยอะไรแบบนี้ซึ่งก็ทักเข้าไปถามเจ้าของร้านนะครับก็3วันครับเจ้าของร้านเพิ่งจะตอบกลับมานะครับว่าเขาเหลือเรือนนี้ในสต็อกอยู่เนี่ยณตอนนั้นนะฮะเหลืออยู่แค่ประมาณไม่ถึง10เรือนนะครับและเหลือแค่ตัวหน้าประเทศไทยเท่านั้นนะฮะไม่มีขายแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ผลิตแล้วนะครับทางอเมริกาอีเกิลเขาไม่ได้ผลิตรุ่นนี้ออกมาแล้วนะฮะแล้วก็เขาก็ไม่ได้ใช้ชื่อแบรนด์นี้ไปแล้วครับเปลี่ยนไปเป็นแกนอีเกิลเรียบร้อยแล้วก็ล้มเลิกโมเดลตัวนี้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นของมันก็จะเหลือตามร้านแบบนี้ซึ่งเขาก็ขายทิ้งกันไปหมดแล้วนะฮะบางร้านเขาก็เก็บกันไว้เองนะครับมันเหมือนกับว่าทรงมันสวยนะอันนี้พ่อค้าพูดเองเลยนะครับว่าเขาเก็บกันไว้แล้วครับคือเขาเก็บกันเองไม่ได้เอามาขายกันแล้วก็เหลือที่เขาเท่านี้แหละคือหมดแล้วหมดเลยก็ไม่มีแล้วผมก็เลยซื้อจากเขามา1เรือนนะฮะโดยซื้อเนี่ยก็ไม่ใช่ราคาถูกนะครับมันไม่ใช่ราคาที่เราแบบเราซื้ออเมริกาอีเกิลราคาแบบ 2-300 บาทไม่ใช่นะฮะผมได้เรือนนี้มาในราคา450บาทนะครับก็ค่อนข้างจะแพงกว่าที่อื่นเพราะว่ามันไม่มีที่อื่นแล้วนะฮะล่าสุดไปเจอตัวหน้าปัดสีดำนะครับโพสต์ขายอยู่ในเว็บไซต์นะฮะเขาบอกของหมดไปแล้วครับเขาขายไปหมดแล้วนะก็เลยนี่แหละณปัจจุบันเนี่ยร้านที่ผมซื้อมาร้านนี้นะครับเห็นล่าสุดเขาอัปเดตสต็อกไว้นะฮะเหลือแค่3เรือนสุดท้ายนะครับก็สำหรับใครนะฮะดูคลิปนี้จบแล้วอยากได้ขึ้นมานะฮะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านไว้ให้นะฮะแล้วก็รีบทักไปคุยกับเขานะฮะ3เรือนสุดท้ายนะครับหมดแล้วหมดเลยไม่มีอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูดีเทลในกล่องกันก่อนนะฮะอันนี้คือกล่องของเขานะฮะเวอร์ชันแรกรุ่นแรกๆเลยนะฮะอเมริกันอีเกิลจะเป็นกล่องแบบนี้นะฮะเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะข้างกล่องก็จะมีตัวนี้อเมริกาอีเกิลเนี่ยมันน่าจะเป็นแบรนด์คนไทยนะครับที่สั่งผลิตสั่งจีนผลิตให้นะครับเพราะว่าปัจจุบันก็ยังอยู่นะครับยังอยู่ไม่แน่ใจนะแต่แน่ๆมันเป็นนาฬิกามาจากจีนแน่นอนนะเป็นนาฬิกาแบบว่าคลาสระดับเริ่มต้นระดับล่างสุดละราคามันจะแบบ100-200บาทเองอ่ะนะกล่องก็จะมีเท่านี้ไม่มีอะไรเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาลงดีเทลตัวนาฬิกาให้ดูกันชัดๆนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะนี่นะครับนะครับแบรนด์อเมริกาอีเกิลนะครับหน้าตาแบบมอนสเตอร์ของไซโก้เป๊ะเลยนะฮะเป๊ะเลยนะครับวัสดุตัวเรือนก่อนวัสดุตัวเรือนเป็นอลอยนะครับเป็นเหล็กผสมนะครับไม่ใช่สแตนเลสนะสแตนเลสไม่ได้นะครับราคานี้นะครับขนาดไซส์นะครับอยู่ที่ประมาณนี้ครับ42มิลลิเมตรนะครับอันนี้คือวัดจากเกาะเขาเลยนะฮะแต่ถ้าวัดจากเบเซลด้วยเนี่ยก็จะอยู่ที่ราวๆ44มิลลิเมตรนะครับ
ลักทุลักนะครับลักทุลักอยู่ที่ 46.3 มิลลิเมตรนะครับความหนาแล้วกันเอาจริงๆมันผมว่ามันไม่ค่อยหนานะมันดูไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะครับที่ 12.6 มิลลิเมตรนะครับถือว่ามันไม่ได้หนามากนะครับถ้าเทียบกับมอนสเตอร์ที่เป็นปกติเขาจะหนากว่านี้หน่อยนะครับประมาณนี้จริงๆนาฬิกาแบรนด์นี้มันไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากเลยนะครับก็มันเป็นนาฬิกาที่ทำมาแบบราคาถูกให้คนแบบใส่กันง่ายๆฮะใส่แล้วก็ทิ้งไปอะไรแบบนี้นะครับโรเบเซลหมุนได้นะครับเบเซลก็หมุนได้นะฮะก็ไม่ขี้เหร่เลยนะเอาจริงๆผมว่าแบรนด์นี้อเมริกาอีเกิลหรือว่าแกนอีเกิลในปัจจุบันเนี่ยผมว่าเขาทำเบเซลมาดีนะเนี่ยทำเบเซลมาดีมากเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นแบรนด์ปัจจุบันนะฮะก็คือตัวแกนอีเกิลที่ผมเคยทำคลิปรีวิวไว้เดี๋ยวขึ้นตัวไอไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้จะเอามาหมุนเบเซลให้ดูเหมือนกันว่าเฮ้ยมันทำเบเซลมาดีนะสำหรับเจ้าแบรนด์เนี่ยเนี่ยทำเบเซลมาดีอันนี้ต้องชมนะแบรนด์เนี่ยทำขอบหมุนมาดีมากนะฮะนี่ต้องชมนะนะตัวกระจกนะฮะตัวกระจกเนี่ยผมว่าตัวกระจกเนี่ยมันเป็นมินิลอก๊าซนั่นแหละนะครับเป็นกระจกกันรอยแบบระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็มีพลายน้ำมีรูมนะฮะมีรูมมาให้รูมถือว่าไม่ได้แย่เลยนะสำหรับนาฬิการาคาประมาณนี้นะครับเนี่ยฮะแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าในที่มืดให้ดูด้วยนะเป็นคลิปวิดีโอแนบไปข้างๆแล้วกันนะเนี่ยนะฮะนี่คือรูมที่ได้นะครับนะตัวลูมเนี่ยตัวเข็มตรงนี้มันจะสว่างมากกว่าข้างๆนี้นะก็อย่างที่บอกเลยว่ามันตามราคาครับตามราคาจริงๆแต่เทคโนโลยีทุกวันนี้นะใครสำหรับสายม็อดนะครับอยากเล่นอยากเอาไปม็อดนะก็เอาไปแกะไปเขียนลูมกันใหม่ได้สบายๆนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เม็ดมะยมก็จะเป็นมะยมแบบดึงเข้าดึงออกปกติเลยนะฮะไม่ได้เป็นขันเกี่ยวอะไรนะฮะตัวเครื่องข้างในมันเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะครับเป็นเครื่องเล็กๆสีดำๆนะครับผมจำรหัสรุ่นมันไม่ได้แต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนก็เคยจะเห็นเครื่องตัวนี้อยู่แล้วนะครับเครื่องเล็กๆสีดำๆอ่ะเครื่องญี่ปุ่นอ่ะก็ดึงก็เข้าดึงออกก็หมุนเวลาเลยนะฮะแล้วก็เจ้ารุ่นนี้นะครับมันไม่มีวันที่มาให้นะสำหรับยี่ห้อเนี้ยเขาไม่ค่อยทำตัวที่มีวันที่นะเขาจะแบบเนี้ยเน้นสวยงามใส่แบบเท่ๆอย่างเดียวนะฮะปลายแท็กอันนี้ปลายแท็กที่มากับตัวเรือนนะก็นี่เป็นปลายแท็กแบบนี้นะคราวนี้เรามาลงลึกถึงสายกันบ้างดีกว่าข้อเสียของรุ่นนี้เลยนะครับแทบจะทุกตัวที่ผมเห็นนะคือเรื่องของสายมันอะสายมันห่วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงคือสายมันอะห่วยมากนะตัวลักสายนะครับเป็นลักสายไซส์20มิลนะครับไม่ใช่สาย10ไม่ใช่22มิล นะฮะเป็น20มิล นะฮะตรงลักนะฮะแล้วก็มาขยายตรงนี้นะให้เป็น22นะครับเพื่อให้มันเต็มกับตัวลักนั่นเองนะฮะซึ่งผมก็คลิปนี้ก็จะเปลี่ยนสายให้ดูด้วยนะฮะจะอัปเกรดใส่สายที่แบบดีๆให้เขานะฮะก็สั่งสายมาผิดนะครับเพราะว่าก็คิดว่ามันเป็น22มิล นะฮะเพราะมอนสเตอร์จะเป็นมินิมอนสเตอร์หรือจะเป็นมอนสเตอร์ปกติหรือจะเป็นอัลบ้าจะเป็นไซโก้ผมเห็นหลายตัวครับหลักๆใส่22มิลกันนะฮะเจ้านี้ใส่แค่20มิลนะครับก็งงเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรฮะสั่งมาใหม่แล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็มาแล้วด้วยสำหรับสายของเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูกันนะฮะคราวนี้ข้างหลังก่อนข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับยังไม่ได้แกะอะไรออกทั้งเส้นนะครับแกะกันดูกันเลยนะครับแกะละนะครับนี่คือข้างหลังนะครับตัวฝาด้านหลังนะครับทำมาเป็นเหมือนฝาเกลียวนะครับแต่ผมคิดว่าไม่ใช่ฝาเกลียวแน่ๆคิดว่าน่าจะเป็นฝางัดธรรมดานะฮะแต่ว่าทำทรงมาเป็นแบบฝาเกลียวมากกว่านะครับแล้วก็ตัวสายนะครับบางมากๆนะฮะบางแบบ
โคตรบางนะครับเป็นสแตนเลสเหล็กพับธรรมดานะฮะเพราะว่าราคาต้นทุนเขาไปอยู่ที่เรือนหมดแล้วนะครับคือเนี่ยราคามันเงินมันถึงว่าต้นทุนไปทำเรือนหมดนะครับสายก็เลยใส่สายแบบห่วยมากอ่ะนะครับอันนี้ต้องทำใจนะสายเขาห่วยมากดูมันแบบผมอาจจะไม่ได้ตัดข้อเรือนเนี้ยสายเส้นนี้ให้ดูนะเพราะว่าผมจะเปลี่ยนสายให้ดูกันนะครับว่าอัปเกรดสายดีๆแล้วมันจะเป็นยังไงเพราะว่าสายนี้ยังไงก็ถอดทิ้งอยู่แล้วครับไม่ได้ใช้เนี่ยเป็นสายแบบนี้นะครับเนี่ยเหล็กพับนะครับเป็นสายแบบใช้การงัดขึ้นนะครับแล้วสายบางมากนะฮะพูดตรงนี้เลยว่ามันไม่สามารถรับน้ำหนักของตัวเคสนาฬิกาได้แน่เวลาอยู่บนข้อนะครับเพราะว่าเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงมันก็คงเคงแน่นอนครับเพราะว่าตัวเรือนเขามีน้ำหนักมากนะครับยังไงมันคงเคงแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเปลี่ยนสายให้ดูกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอาสายให้ดูก่อนยังไม่ได้ดูดีเทลข้างในนะฮะตัวดีเทลข้างในครับก็จะมีคำว่าอเมริกาอีเกิลนะครับเป็นตัวอักษรสีดำนะครับเป็นสีดำเลยนะฮะแล้วก็มีคำว่า Lucky นะครับรวมถึง Water Resistant นะครับใช่ป่าวประมาณนั้นนะฮะข้างล่างก็จะมีโลโก้นกอินทรีนะครับนกอินทรีนกเหยี่ยวอ่ะนั่นแหละแล้วก็จะมีดีเทลต่างๆนะฮะซึ่งผมโคตรชอบเลยนะฮะคือพอมันเป็นหน้าประเทศไทยใช่ป่ะพื้นหลักมันจะมีพื้นสีขาวครับซึ่งสีขาวผมว่ามันดูเกินไปกับตัวลูมได้เนียนตาดีอ่ะดูแบบแปลกตาดีนะฮะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่านาฬิกาเรือนนี้นะฮะของจริงสวยกว่าในวิดีโอหรือว่าในรูปถ่ายมากๆอ่ะมันเป็นนาฬิกาเรือนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันถ่ายรูปไม่ค่อยขึ้นนะครับแล้วก็งานขัดเนี่ยมันก็คือตามราคามันก็ขัดมาแบบไม่ได้น่าเกลียดนะไม่ได้แย่ด้วยเนี่ยดูใกล้ๆได้นะฮะแต่มันเหมือนมันถ่ายรูปไม่ขึ้นอ่ะเรือนนี้ตรงนี้ก็จะเป็นการขัดแบบแพร่ลายนะฮะค่อนข้างจะดูมีความแบบว่าชัดๆขัดค่อนข้างลายค่อนข้างจะชัดนะครับแล้วก็ดูแบบบางคนอาจจะมองว่ามันหยาบครับแล้วแต่คนมองเลยนะฮะข้างๆก็อลอยหมดเลยนะครับก็งานก็ตามราคาครับไม่ได้เนี๊ยบมากไม่ได้ดีมากอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าความคมความอะไรก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ของจริงสวยกว่าในรูปนะฮะอันนี้พูดได้เลยว่ามันสวยกว่าในรูปมากๆเอาแหละเดี๋ยวจะเอาสายมาให้ดูกันดีกว่าอันนี้คือสายนะครับที่ผมสั่งมาใหม่มาเปลี่ยนให้เขาโดยเฉพาะเลยนะเป็นสายจากจีนนะครับร้านประจำที่ผมสั่งมานั่นเองนะฮะซึ่งเป็นสายลายหมากรุกลายตารางหมากรุกนั่นเองนะครับซึ่งผมก็สั่งมาใส่ให้กับนาฬิกาหลายเรือนแล้วนะครับสั่งมาหลายตัวแล้วแต่ว่าสำหรับรุ่นนี้อยากลองเอาสายละหมากรุกมาใส่นะครับซึ่งที่บอกไปว่าสั่งไป2รอบนะรอบแรกสั่ง20มิลลิเมตรไปแล้วสั่งผิดรอบนี้เอ้ย22มิลไปรอบแรกสั่ง22ไปเว้ยผิดนะฮะรอบนี้ก็เลยสั่งกลับมาใหม่นะครับก็ใช้เวลาอีก 2-3 อาทิตย์ถึงจะได้นะฮะเป็นสาย20มิลละนะครับซึ่งราคาดีครับราคาครบได้อยู่หน้าร้านก็ขายเส้นนึงก็ขายกัน 7-800 ขายกันเส้น7-800นะครับเวลามันอยู่หน้าร้านอะสายพวกนี้มันเป็นเกรดแบบตัวนี้เป็นสายเกรดวัสดุสแตนเลส 316L นะครับข้อแข็งแรงครับแข็งแรงมากแหละคนละเรื่องเลยนะฮะกับอีสายมากับเครื่องนะครับ 316L นะฮะแล้วก็อุปกรณ์เขาก็จะมีเนี่ยอุปกรณ์จะมีไขควงมาให้นะฮะสปริงบาร์นะฮะแล้วก็มีเข็มนะครับแล้วก็ตัวงัดสายนะครับรวมถึงที่ตัดสายเป็นสีดำๆอันเล็กๆนะครับเป็นหมุนตัดสายมาให้อีกหนึ่งอันนะผมมีเป็นร้อยอันแล้วนะไอ้ดำๆอ่ะนะก็เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนให้ดูกันนะฮะส่วนใครที่อยากได้แบบลิงก์ร้านค้าของร้านเนี้ยที่ผมซื้อกันประจำเลยนะผมกล้าพูดเลยว่ามันเป็นสายลายหมากรุกเกรดวัสดุ 316L ที่ถูกที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาแล้วซื้อเขามาหลายเส้นแล้วครับสำหรับลายนี้ลายเดียวนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับใครก็มาเม้นถามเอาแล้วกันนะจะไม่โพสต์ลิงก์ไว้ใครมาเม้นถามเอาเดี๋ยวผมจะเม้นตอบนะครับเดี๋ยวรอดูกันนี่ฮะเอ๋สายงานดีมากนะให้ชมกันเลยเอามายั่วกันนะฮะเป็นสายลายแบบผมเรียกมันลายหมากรุกนะฮะ
ขัดด้านนะครับด้านทั้งตัวนะฮะเป็น 316L นะฮะแล้วก็ด้านข้างจะเป็นแบบเงานะครับสลับเงานะฮะนะฮะนี่รู้เห็นกันไหมแล้วก็ตัวของหมุดตัวล็อกนะครับจะเป็นแบบนี้ครับนะครับจะเป็นแบบสลักนะครับเป็นสลักแบบนี้นะฮะก็คือเหมือนกับว่าจะเป็นสลักก้านใหญ่นะครับเป็นแบบสกรูไขออกนั่นเองนะฮะจะไม่ได้เป็นแบบกริปล็อกตอกปกตินะครับก็จะมีความแข็งแรงมากสายแบบนี้นะฮะถ้ามันอยู่ในเจ้าเรือนหน้าประเทศไทยตัวนี้คงจะสวยน่าดูนะครับเดี๋ยวรอมาดูกันนะสวยมากสวยมากมาแกะเรียบร้อยเดี๋ยวเท่านี้ช่องเท่านี้มาครับคราวนี้เราพูดเรื่องตัวสปริงบาร์ที่จะเอามาใส่กับสายนี้นะฮะอันนี้คือสปริงบาร์ที่มากับสายนะฮะอันนี้คือมากับสายนะส่วนเนี้ยคือตัวติดเครื่องนะครับตัวติดเรือนมานะฮะอันข้างบนคือตัวที่มากับสายนะฮะส่วนอันข้างล่างนะฮะอันนี้นะอันเนี้ยคือมากับเครื่องนะฮะเป็นไปได้ให้เปลี่ยนเป็นสปริงบาร์ที่มากับสายนะครับเพราะว่าใหญ่มากครับส่วนของเดิมเนี่ยที่มากับเครื่องเนี่ยเล็กมากบางมากเลยนะครับให้เปลี่ยนเป็นอันใหญ่นะฮะเพื่อความแข็งแรงของตัวเรือนนะฮะเป็นแบบนี้เรียบร้อยครับเป็นยังไงบ้างโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับแค่เปลี่ยนสายเท่านั้นพูดแม่งทุกคลิปเลยนะครับว่านาฬิกาฮะซื้อมาไม่ต้องแพงฮะแต่สายต้องดีครับผมพอเปลี่ยนสายปุ๊บก็เนี่ยอย่างที่เห็นเลยดูดีมีชาติตระกูลขึ้นมาแบบว่าผิดหูผิดตานะครับนี่คือสายเดินของเขานะฮะที่มันบางแบบนุ่มบางกว่าไม้บรรทัดเหล็กอีกอะไม้บรรทัดเหล็กยังหนากว่าเอาจริงๆเนี่ยดูดิโหมันบางมากเลยดูดิเนี่ยหักได้เลยอะจะดูอันนี้นะฮะนี่คือสแตนเลส 316L นะครับหนาเติร์กครับแล้วก็มีความแบบลู่ไปกับนาฬิกาได้ดีเพราะนาฬิกามอนสเตอร์เนี่ยมันมีความหนาอยู่แล้วนะฮะสวยเลยสวยๆมากสวยมากนะตัวสายนะครับ20มิลนะอันนี้เป็น20มิลนะครับแหมถ้ามันทำรักสายมาสัก22มิลเหมือนทั่วไปอ่ะมันจะใส่แล้วดูเต็มกว่านี้นะเดี๋ยวขึ้นคอให้ดูขึ้นคอมาแล้วจะได้ฟีลลิ่งประมาณนี้เลยนะครับนี่แข็งแรงขึ้นนะครับปลอดภัยขึ้นนะครับนาฬิกาไม่หลุดร่วงแน่นอนนะครับเป็นตัวล็อก2ชั้นนะครับนี่นะก็เป็นสายแบบว่าเกรดสแตนเลสตัวที่ผมใช้บ่อยที่สุดละซื้อมาเปลี่ยนให้กับนาฬิกาหลายๆเรือนเลยนะครับที่มันไม่ได้แพงอ่ะจะชอบซื้อสายแบบนี้มาใส่ให้นะครับก็ดูดีมากนะยังไงตามนี้เลยนะครับถ้าใครชอบนะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำอะไรแบบนี้ให้ดูบ่อยๆนะครับดูดีเลยนะครับนี่คือผลงานอัปเกรดของผมนะฮะกับการเปลี่ยนสายเข้าใหม่นะฮะแต่งเข้าใหม่อะไรเข้าใหม่นะฮะจินตนาการนะครับใครมีแบบไหนก็ชอบแบบไหนลองดูครับเล่นไปเรื่อยๆครับผิดๆถูกๆนะนาฬิกามันอยู่ที่เราอะนะถ้าเรามีความคิดที่ดีหน่อยเราลองแบบซื้อหนุนซื้อนี่มาเปลี่ยนเขาดูนะฮะมันก็จะแบบดูดีขึ้นอ่ะสวยนะใส่ไม่อายใครครับโก้ด้วยครับถ้ามีเงินเมื่อไหร่ก็ไปซื้อมอนสเตอร์มาใส่ครับผมก็มีนะครับแต่ไม่ได้เอามารีวิวนะฮะเพราะว่ารีวิวก็เต็มไปหมดแล้วนะครับสำหรับพวกใส่โก้นะฮะขอแบบเน้นทางนี้เลยนะฮะเน้นแบบโฮมเมดจีนดีกว่านะไม่ค่อยมีใครเขาทำแบบจริงจังนะเอามาทำให้เป็นแบ
เอามาทำให้เป็นแนวทางอีกหนึ่งแนวทางสำหรับคนที่แบบว่าเรามีงบจำกัดนะครับตัวนี้นะฮะนาฬิกานะครับผมซื้อมาเนี่ย450 บาทตัวสายนะครับรู้สึกว่าเส้นนี้ได้มาถูกที่สุดตัวสายเนี่ยค่าเส้นหลัก100 บาทเท่านั้นรู้สึกจะ200 กว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะได้สแตนเลส 316L นะครับนี่คือเป็นร้านลับของผมอีกร้านหนึ่งนะฮะถ้าใครอยากได้สายลายนี้นะครับเขามีแค่ลายนี้นะลายนี้ราคาเท่านี้นะฮะก็ให้เมนไว้นะฮะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับยังไงก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าว่านาฬิกาจะเป็นรุ่นอะไรนะครับ